สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับวันนี้จะมาสอนนะฮะการพัฒนาร่างนะฮะสปิริตซีนะครับก็สปิริตซีนะฮะเป็นโปเกมอนนางฟ้านะฮะหน้าตาเหมือนนกแก้วนะฮะก็สปิริตซีนะฮะสามารถพัฒนาร่างได้นะฮะไปเป็นอาโรเมทิสนี่อาโรเมทิซี่ไหมประมาณนั้นนะฮะก็หน้าตาเป็นเหมือนนกแก้วแต่ทำท่ากระแดะนิดนึง นะครับมาดูข้อกำหนดกันดีกว่านะครับผมจะทำโปเกมอนตัวไหนที่มีวิธีการพัฒนาร่างแปลกๆนะครับผมก็จะมาทำคลิปให้ดูนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนะฮะมาดูการพัฒนาร่างกันก่อนนะฮะเบสิกของการพัฒนาร่างนะฮะมาดูของสปิริตซีก่อนนะฮะเบื้องต้นนะฮะในการพัฒนาร่างโปเกมอนทุกตัวนะครับคุณต้องมีแคนดี้ก่อนนะฮะสามารถเช็คแคนดี้ได้ที่หน้าแบบนี้นะครับมันจะมีปุ่มบอกตรงนี้นะครับตรงคำว่า Evo นะฮะบางคนจะขึ้นเป็นเงานะฮะถ้าเกิดไม่เคย Evo แต่ถ้าใครเคย Evo แล้วจะขึ้นเป็นสีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอะไรอ่ะตัวผู้ตัวเมียมันก็จะแตกต่างกันอีกนะครับเงาก็จะขึ้นแตกต่างกันนะครับรวมถึงใช้นี่ด้วยนะฮะตรงนี้นะฮะเช็คดูว่าต้องใช้แคนดี้เท่าไหร่แล้วเรามีเท่าไหร่นะครับ2นะครับมาเช็คดูว่าโปเกมอนตัวนั้นนะฮะมีข้อกำหนดพิเศษหรือเปล่านะฮะอย่างสปิริตซีเนี่ยนะครับเขาบอกว่า use นะฮะ incense นะฮะหรือถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นการใช้เครื่องหอมนะแล้วมันจะเป็น0กับ1แบบนี้นะครับก็คือ1คุณต้องมีแคนดี้ก่อน50เม็ด2ใช้น้ำหอมนะฮะถึงจะพัฒนาร่างได้นะครับก็เอาง่ายๆคือเราต้องจับสปิริตซีตัวนี้นะครับไปเป็นบัดดี้ก่อนนะฮะหลังจากที่เรามีแคนดี้50เม็ดแล้วนะจากนั้นนะครับเราก็ป้อนอาหารนะครับเล่นกับมันนะฮะถ่ายรูปว่าไปนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าโปเกมอนที่จะอีโวแบบนี้นะฮะแล้วค่อยแล้วก็ไปใช้น้ำหอมก่อนนะครับเปิดใช้น้ำหอมเสร็จแล้วก็พัฒนาร่างนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับสิ่งแรกต้องมีแคนดี้ก่อนนะครับ50เมตร2ใช้น้ำหอมในขณะที่เขาเป็นแบดดี้นะฮะโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงลองไปดูวิดีโอกันดีกว่าครับผมนี่นะฮะสปิริตซีฮะเช็ค IV กันหน่อยนะฮะตัวนี้ผมเอาลง PVP นะฮะมานะฮะนี่บังเอิญบัดดี้ตัวนี้เขาเอาของขวัญมาให้นะฮะผมก็ขออนุญาตเก็บของขวัญก่อนไม่รู้เอาอะไรมาให้ฮะกล้วยฮะลบ นะฮะก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนบัดดี้นะครับสวอปบัดดี้ก่อนนะฮะแล้วก็เลือกเอาโปเกมอนที่เราต้องการนะฮะนี่สปิริตซีตัวนี้มาแล้วนี่ฮะหน้าหวานๆสีชมพูนะฮะเสร็จแล้วเราก็นะฮะกดเข้าไปเล่นกับเขานะครับนี่มาย่างบินมาสิบินมาแล้วนะฮะก็ให้อาหารนะฮะจะให้อะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ชอบนะฮะผมก็ให้เนี่ยไอ้ที่มันมีเยอะๆเนี่ยแหละจะได้เคลียร์กระเป๋าไว้ด้วยนะฮะนี่ให้ไปนะฮะ3ลูกเขาจะมาเดินกับเรานะฮะถ้าให้3ลูกนะฮะหรือว่าให้มันจนอิ่มหนำสำราญเนี่ยแหละฮะเสร็จแล้วก็อาจจะกดเล่นเนี่ยฮะกดเล่นนะฮะให้เขามีความสุขก็คือกดเล่นก็คือลูบๆช้าๆที่ตัวเขานะฮะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะโผล่มาในแมปแล้วทีนี้เราก็ไปดูยังโวไม่ได้นะนี่เห็นไหมยังโวไม่ได้นะกดโวแล้วมันขึ้นไม่ได้เราต้องไปใช้น้ำหอมก่อนครับนี่เลื่อนไปนี่ฮะกดใช้น้ำหอมเสร็จแล้วก็กลับมาที่โวอีกครั้งหนึ่งกดนี่เห็นไหมมันขึ้น1ต่อ1แล้วเราก็สามารถกดพัฒนาร่างได้แล้วนี่ครับง่ายๆไม่ยากนะครับผมลองเอาไปใช้กันดูนะฮะนี่ฮะแล้วตัวนี้เดี๋ยวผมเอาลงไปสู้ในโกลแบทเทิลลีกด้วยนะฮะถ้าพร้อมเลยนะฮะชามกับมูนบลาสนี่นะฮะ
ผมจะเอาสู้ทั้งอย่างนี้แหละไม่เปลี่ยนละท่าใช้ท่านี้เลยนะฮะแล้วการพัฒนาร่างมันจะไม่เปลี่ยนนะฮะไอวีจะยังเหมือนเดิมนี่แล้วผมก็กดยาวเลยครับเกิน1499ครับนี่ตัวนี้เอาลง PVP แน่นอนครับนะฮะพร้อมลงเล่นครับผมโอเคนะฮะเป็นทริคแบบนี้นะฮะการพัฒนาร่างสปิริตซีนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ